โอ้ยโอ้โหโอเคทักทายกันดูสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ผมอาจจะต้องใช้เสียงดังนิดนึงเพราะว่าทีมงานผมได้ลืมสายติดไมค์ไว้ครับนะครับซึ่งผมได้ไล่ออกไปแล้วแค่ลืมสายนะใช่นี่ขนาดมันทำให้การทำงานของพวกเราติดขัดทำให้ผมต้องเจ็บคอก็ถ้าสัญญาณชัดเจนเสียงพวกผมชัดเจนกดหนึ่งให้พวกเราเหมือนเดิมวันนี้ครับกดหนึ่งให้พวกเราฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเปิดสาธารณะแล้วก็แชร์ออกไปให้พี่น้องเลยพี่เก่งเข้าไปคุยกับพี่บอมเลยใช่เห็นพี่เก่งเข้ามาคุยกับพี่บอมใช่ไหมครับพี่เก่งเข้าไปบ้างอะไรจ้าอะไรจ้าเราไม่ได้รับมุกของไหนแล้วเป็นไงสบายดีไหมสบายดีสบายดีสบายดีครับสวัสดีครับสบายดีครับสวัสดีพี่กู๊ดบอกกิดลืมใช่ไหมเพื่อนๆโอ้พี่ผมจะลืมยังไงไอรีโอลืมพี่โพสชื่อไปเลยจบๆไอรีโอคนลืมสายเสียบไมค์ทำให้พวกผมต้องใช้เสียงดังขึ้นเพราะว่ามึงหัวน้ำร้อนนี่มันลืมดังเหมือนตั้งที่มูกใช่อ่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเราด้วยเอาไลค์มาด่าน้องใช่ไหมด่าโชว์เพื่อนด้วยก็ตอนนี้กี่ท่านแล้วครับครับก็ขึ้นเรื่อยๆครับ20 30ท่านขึ้นเรื่อยๆครับโอเคเดี๋ยวเราจะคุยอีกสัก5นาทีครับครับ5นาทีสักนิดนึงรอเพื่อนๆท่านอื่นให้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด1ให้พวกเราด้วยสัญญาชัดเจนอากาศเป็นยังไงบ้างครับแต่ละพื้นที่ครับฝนตกมั้ยฝนตกมั้ยที่นี่ฝนตกเห็นหรือเปล่ามีลูกเห็บบางพื้นที่เขามีลูกเห็บบางลูกพี่ครับผมบางลูกบางลูกบางลูกผมเมื่อนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดใครพวกเราด้วยครับผมวันนี้เราจะมาตัดตรงผมที่ชื่อว่าเฟดพวิทเพิ่มนะครับครับก็คือสั้นหยิกนะครับเฟดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดูกันอีกทีว่าผมจะโลเฟดหรือว่าเป็นมีเดียมใช่นะครับเดี๋ยวขอดูในแบบก่อนเราผมในแบบด้านบนน่ะเขาดัดมาแล้วดัดมาแล้วเป็นดัดแบบฟลอยด์เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือทวิสครับทวิสเพิ่มก็เป็นเกลียวๆเป็นเกลียวนี่แหละใช่ใช่นะครับแต่ว่าเราก็ยึดชื่อนี้ไว้ครับเฟดทวิสเพิ่มครับผมเดี๋ยวเรามาดูความเหมาะสมอีกทีว่าเราจะเพจแบบไหนสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอาจจะเร็วนิดหน่อยเก็บปลายๆอะไรอย่างงี้ให้ครับเข้าสมเข้าลูกเข้ารอยเสียงของผมกับพี่เก่งชัดไหมครับถ้าชัดกด1ให้เราหน่อยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเขาบอกรีวิวรอยสักระหว่างรอสวัสดีครับรีวิวรอยสักครับอนาคตผมก็จะทำทีมทารอยสักนะครับฝากด้วยครับผมคือทาแล้วรอยสักหายหมดเลยใช่บ้าเหรอทาแล้วก็เนียนสวยใช่สีสันสดใสเงี้ยครับเป็นอนาคตนะครับภาคหน้าใช่ครับผมก็ตอนนี้นายแบบของเราก็เป็นนายแบบมาจากเขาลึกรู้สึกจะลงเครื่องมาจากแคลิฟอร์เนียโอ้โหแคลิฟอร์เนียใช่ครับก็คือตอนนี้ผมให้รถลิมูซีนไปรับแล้วครับผมแคลิฟอร์เนียมาเกียนะสวัสดีพี่ณัฐชพงศ์ครับสวัสดีครับลูกค้าประจำของเราไม่ใช่ลูกค้าประจำแฟนคลับของพวกเราสำหรับทีมเราบับเบิ้ลบอมนะครับครับดูเราทุกไลฟ์เลยตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยน่ารักมากจริงๆจริงๆวันนี้ต้องเป็นกิจตัดด้วยครับแต่ว่านายแบบกิจอาทิตย์ธุระใช่ครับผมก็เลยเลือกต้องเป็นเพราะว่านายแบบกิจเขานั่งรถไฟไงนี่เรานั่งเครื่องใช่นั่งรถไฟยังมาถึงมื้อเช้าไม่ทันตอนนี้ลิมูซีนมาถึงแยกพันนกแล้วโอ้โหคือเลี้ยวไม่ได้มันยาวมันยาวตีวงตีวงต้องตีวงตรงนี้มันเหมือนรถลมรถขนน้ำมันอะไรจ๊ะจะป้ายหลุดจ้ะขอโทษคนดูที่ไหนแล้วเอ่ยตอนนี้ก็ประมาณ50ท่านนะครับเฮ้ยต้องมาอีกสักหน่อย
ขอบคุณดาว45ดวงนะครับขอบคุณคุณแสงผู้ใดนั่นผู้ใดได้พี่นัทคนบอกว่า111สาธุเดี๋ยวอีกสัก3นาทีผมจะเปิดตัวในแบบครับนะครับอืมก็เสียงพวกเราชัดเจนก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ใช่ขออภัยเสียงพวกเราชัดเจนกด1ครับเสียงชัดเจนคุณจะไปขออภัยทำไมเสียงเบาเสียงเบาพวกเราไปด้วยเพราะว่าไปด้วยวันนี้เราไม่ได้ติดไมโครโฟนสวัสดีครับพี่พีรวิทย์เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวในแบบนะครับนะฮะอีก2นาทีรีโอล็อกลิมูซีนมายังครับยังเลยครับยังเลยเหรอโดนล็อกล้ออยู่แป๊บนึงโอ้โหพอโดนล็อกล้อด้วยสวยไปจอดตรงไหนเนี่ยโอ้ได้ไล่เลยอ่ะโอ้โหไปเข้ามุกอีกเออส่งให้ขนาดนี้ทองหวานเลยพี่เสงหรือเปล่าใครนะครับส่งดาวพี่บอมพี่เสงพี่เสงเสงไหน FC ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ส่งดาวให้พวกเรานะครับก็สัญญาณชัดเจนยังไงก็บอกคุณโรด้วยนะแล้วก็อากาศสายละจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมเพราะช่วงนี้มรสุมเข้าด้วยใช่ครับใกล้เทศกาลแล้วด้วยนะใช่ต้องรักษาสุขภาพเออเราจะบอกว่าไลฟ์ของเราน่าจะเป็นไลฟ์ก่อนขั้นที่จะหยุดยาวช่วงเทศกาลนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์พอดีใช่ทีมงานไลฟ์สดก็จะไลฟ์หยุดไปก่อนหนึ่งอาทิตย์เดียวใช่อาทิตย์เดียวใช่ครับอาทิตย์ถัดไปก็กลับมาก่อนสิ้นเดือนเร็วนะสงกรานต์แล้วใช่ครับก็แต่ว่าปีนี้ก็งดเล่นไปก่อนจากสปป.ลาวครับสบายดีครับสบายดีครับก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วช่วงนี้กลับมาระบาดอีกระลอกนึงละกินช้อนร้อนกลางครับล้างมือร้อนกลางกินช้อนใจร้อนช้อนคางโอ้ใจร้อนช้อนคางเงี้ยครับผมอะไรจ้าโอเคเดี๋ยวเราเปิดตัวในแบบเลยครับในแบบต้องนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับอะไรจ้าอะไรจ้านี่ครับน้ำชาของพี่หนึ่งครับครับผมโอ้เป็นช่างตัดผมครับนัดแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับนัดครับผมร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่บางบอลหนึ่งครับมิดฟิลด์บาร์เบอร์ช็อปเฮ้ยร้านนี้ชื่อดังอยู่นะผมเคยได้ยินอยู่นะครับก็ได้ข่าวว่าไปเรียนต่างประเทศมาหลายครั้งอ๋อใช่ครับเรียนเรียนธรรมเกียรติแล้วก็ล่าสุดต้องไปเรียนมากับประดานโนครับประดานโนนะครับแล้วเชิญยิ้มแฮ่มอสอุดมแล้วเล่นมอสนะครับก็เป็นในแบบวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่สาวในแบบและทุกคนนี่ครับพี่บอมดูผมของคุณนัทแล้วอยากจะตัดประมาณไหนเลยคือวันนี้น้องนัทน่ะเขาตัดผมมาแล้วข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล็มนิดหน่อยครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าผมที่อยากจะตัดเป็นโลเฟดเพราะว่าน่าจะสวยนะโลเฟดก็คืออาจจะสกิปตอนนี้คือขาวๆตัวๆเลยครับแล้วก็การแล้วก็เป็นไทคอนก็เป็นโลเฟดครับเพราะว่าถ้าเป็นมีเดียเกรดก็ส่วนกันสกิปสกิปครับผมเงียบเลยพี่พีรวิทย์บอกว่าเล่นสงกรานต์ได้ครับแต่ห้ามสาดน้ำห้ามอยู่ใกล้กัน1เมตรไม่เล่นดีกว่าสนุกแน่ครับไม่เล่นดีกว่าผมบอกตรงเล่นไปก็น่าจะเป็นไข้แดดมากกว่าก็เดินทางข้ามจังหวัดอะไรก็มาระวังตัวใช่ครับใช่ครับวันนี้เสียงพวกเราอาจจะต้องใช้เสียงดังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับถ้าเกิดสัญญาณขาดหายหรือไม่ชัดอะไรขออภัยด้วยครับผมนัดก็ร้านน้องนัดที่ร้านมิดฟิลด์อยู่บางบอนหนึ่งครับนะครับก็ฝากติดตามน้องนัดด้วยนะครับเป็นช่างรุ่นใหม่ประทับการนะครับก็เริ่มเลยนะอ่ะเริ่มเลยพี่หวังเริ่มเลยครับพี่หวังเริ่มคุมผ้าเลยได้เลยครับจะดึงทั้งยวงเหมือนเดิมทักทายคนดูทุกท่านนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจรัวๆให้พวกเราหน่อยครับนัดเล่นโทรศัพท์ได้นะกดไลค์กดแชร์เพื่อมาดูนัดหน่อยว่าวันนี้จะออกมาเฮ้ยควรจะดีโอครับดูแลเรื่องความเย็นนิดนึงเริ่มร้อนใช่ไหมยี่สองพี่เก่งพี่นัทชพลว่าไงนะในคอมเมนต์
ที่นั้นดูครั้งก่อนที่ตัดให้น้องยีนแล้วนำไปตัดที่ลูกค้าปรากฏว่าลูกค้าชอบมากน้องยีนน้องยีนก็จะประมาณนี้แหละที่ผมหยิกยีนที่ผมหยิกกิดตัดที่ผมคล้ายๆกันแต่นั้นไม่ต้องดัดเลยใช่ธรรมชาติสำหรับน้องยีนนี่ธรรมชาติเลยธรรมชาติสรรสร้างเลยครับเดี๋ยวเราก็แบ่งตอนเหมือนเดิมโอ้โหหัวใจสีขาว3ดวงคุณมิ้นขอบคุณครับครับอันนี้นัดก็คือการทำงานเลยครับก็แบ่งผมนะแบ่งผมฮะอะไรอ่ะอยากได้บ้างนะแบ่งผมอ๋ออยากได้ผมแบ่งให้กันว่าล่ะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะก็ตายเลยก็แบ่งผมแบ่งผมเนี่ยอยากได้บ้างอยากได้บ้างเอาว่าไง 2x หน้าที่อะไรวันนี้ดูอย่างเงี้ยครับโอ้ตายเลยเดี๋ยวดูความเย็นพี่กี่นึงครับพี่ตายปรับแล้วโอเคนี่นะครับก็จะผมจะหยิกอะไรยังไงเราก็แบ่งไม่เหมือนเดิมครับพี่บอมสวัสดีครับชื่อคุณหนูสอนใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะจะคอยหามุกมาให้เล่นนะครับนี่ตอนนี้คอยสลับกับกูผมตรงนี้จิตเป็นไงบ้างอะไรนะผมตรงนี้โอ้เจ็บจริงกำลังนะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยโอ้เจ็บเลยโอ้เจ็บโอ้ยอะไรจ้าคุณทำงานไงเดี๋ยวฮะคุณสมาเก่งอะไรนะพี่บอมมาเข้าเรื่องก่อนจะบอกว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างถ้าอยู่ในช่วงกระแสตอนนี้ก็เข้าเทรนพอดีใช่ก็คือพวกที่ชอบแต่งตัวใช่ชอบเพลงสตรีทฮิปฮอปอะไรแบบนั้นจะดัดผมต้องเป็นดัดฟอยนะจริงๆทรงเนี้ยผมคิดว่าครับสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวใช่ครับพี่อ๋อจะเหมาะมากถ้าเราเรียวจริงๆเราทำกันตรงตามตรงนี้แหละไลฟ์สดก็คืออันจบที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหนครับผมนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้ที่อาจจะเล็มนิดหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงคุยนะครับครับพี่อ๋อเอาเลยไหมเอาเลยยิ่งไลฟ์อุปกรณ์เรายิ่งหายเฮ้ยมันยังต้องกระโดดนะดีมากดูแลพี่ด้วยมาถ่ายเบอร์สี่ก่อนแน่นอนอ่ะพี่อมจะเริ่มเบอร์สี่นะครับนี่ตัวที่เราใช้แบ็กบีทใช่ไหมพี่อมแบ็กบีททูเหมือนเดิมพระเอกของเราสี่ครึ่งใช่ครับเริ่มถ่ายขึ้นไปก่อนผมไม่อยากให้ด้านข้างขาวเกินไปครับนักสามารถทักทายคนดูได้นะโอ้โหหัวใจเตรียมเลยมีเพื่อนๆอะไรเข้ามาแซวก็สอนได้เลยนะครับคงสบายๆจะเจ็บไหมครับเมื่อกี้มีคนร้องอุ๊ยไปแล้วคนนึงเจ็บครับนัดออกเจ็บนะฮะผมหยิกเข้าไว้เล็บก็เจ็บนิดนึงนะฮะรวมๆก็เจ็บอยู่ดีแหละผมหยิกเข้าไว้เล็บด้วยผมหยิกเข้ามาเว้ยไว้เล็บรอดีมีคนถามมาคุณมิ้นก็ถามมาว่าผมหยิกเจ็บไหมขึ้นชื่อขึ้นว่าหยิกตรงไหนโอ้โหมีแอบหยิกบั้นท้ายกันหลังกล้องด้วยหยิกอ่ะมันเจ็บอยู่แล้วหยิกตรงไหนตรงไหนครับผมเจ็บที่สุดแล้วก็ใครหยิกด้วยเอาพี่วางถ่ายเบอร์4อยู่ใช่ไหมสี่ครึ่งครับสี่ครึ่งถ่ายเผยๆคืออะไรเอ่ยพี่เก่งก็คือถ่ายเปิดหน้าแบตเตอรี่ขึ้นไปไม่ได้ถ่ายกดตรงขึ้นไปแบบนี้ถ้าถ่ายเปิดหน้าต้องถอดแมสไม่ต้องถอดก็ได้นะเปิดได้ลองถ่ายเปิดหมวกดูถ่ายเปิดหมวกไม่ได้ผมรีบไปไหนตอนนี้กลับบ้านครับผมโอ้โหมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน้าบอกไม่น่ามาเลยถ้าสังเกตก็คือศีรษะของคุณนั้นก็จะมีความไม่ได้หนกนูนใช่ว่าเฮ้ยผมที่ใช้คำพูดถูกว่าไม่ได้หนกนูนหนกนูนก็หัวไม่ได้ทุยหัวทุยก็ทีเฮ้ยหนกนูนไงวะมันแปลกๆนะแปลกฟังแล้วมันไม่ดีเลยที่พี่หาเองพีรวิทย์บอกว่าไวเล็บจะเจ็บหลังนะครับเฮ้ยโอ้โหโหยขอบคุณคุณเอสด้วยนะครับส่งดาวให้เรา45ดวงขอบคุณมากอันนี้ผมก็จะครับพี่ว่าเก็บความเขาเรียกอะไรนะเก็บขอบเชื่อมเก็บขอบวันนี้ดูไม่ค่อยแล่นเท่าไหร่ดูล้วนๆนะดูงานทำงานเยอะวันนี้ตัดลูกค้าเยอะอาจจะมีล้วนบ้างโอ้โหอะไรอ่ะ
พี่เก่งเคลียร์ดิพี่เก่งหวีเท่ครับขอบคุณครับคุณเต้ยใช่ไหมคุณเต้ยบอกหวีเท่ครับขอบคุณครับทักทายพี่เจตลินมาแล้วลิโอสวัสดีครับพี่นี่ก็ดูเราเท่เหมือนกันนะแต่ต้นๆเลยเหมือนกันพี่เจตลินเนี่ยคุณวุฒิชัยบอกว่าชอบทุกไลฟ์สดครับได้ความรู้มากครับขอบคุณครับอันนี้ผมก็ไถเครื่องซองไปด้วยเบอร์4ครึ่งแล้วก็ใช้หวีใหญ่เก็บรายละเอียดครับผมจะเชื่อมความทุยโดยใช้หวีใหญ่นะครับครับเพื่อให้ผมด้านหลังก็คือพี่บอมจะเก็บด้านช่วงที่จะเชื่อมงานที่เราตัดเบอร์4ขึ้นไปก่อนแล้วจะมาเก็บเฟสทีหลังครับใช่ครับเพราะว่าเทคนิคนี้ก็ในส่วนตัวผมก็ใช้นะกิจก็ใช้ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้กันไกลในการเก็บอีกทีนึงเหมือนเราสร้างระยะกรอบผมด้านบนไว้ก่อนใช่ครับใช่เพราะว่าเวลาในการเฟดก็จะได้ไม่เราจะรู้จุดแล้วว่าไม่ให้มันสูงเกินไปหรือประมาณระดับนี้ครับใช่ครับวันนี้สไตล์การทำงานผมเหมือนเดิมทำงานดีละภาพการที่เสร็จอะไรเสร็จไปก่อนเลยขอบคุณคุณเต้ยนะครับคุณเต้ยส่งดาว45ดวงนะครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับคนดูเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะ140ท่านแล้วสวัสดีน้องนันทิชาด้วยครับอ้าวสุดยอดเลยครับวันนี้ไม่มีใครไปรับนะครับยังยายด้วยสวัสดีครับสีผ้ากับสีหวีสวยดีครับใครสนใจนะก็มีขายนะครับมีขายนะทักเข้าไปที่เพจบาร์เบอร์เบนได้เลยนี่คิดว่าน่าจะเป็นโลเฟสแหละเดี๋ยวเราจะแทปเปอร์ข้างหลังเป็นโลเฟสขึ้นไปเป็นไม่ได้สูงมากครับพี่บอมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเก็บตรงนี้นิดหน่อยเก็บขอบหูเก็บอะไรก็การเลยก็อะไรครับติดตามครับคือพี่บอมก็จะวิเคราะห์ตอนหน้างานนี่แหละครับตอนที่นายแบบมาผมเลยไม่ได้บอกไว้ในใช่ในว่าเราจะตัดประมาณไหนใช่ครับเพราะว่าเราก็มาวิเคราะห์แบบก่อนนะครับรอสดกันหน้างานเลยนะรอสดเลยพี่เจษดาบอกครับตามชอบสไตล์การตัดโอ้ขอบคุณครับนั่นมาแบ่งปันกันครับผมเล็กๆน้อยๆปัตเตเลียนตัดได้นานไหมครับรุ่นนี้ไหนเออที่เบย์เหรอไม่ให้3ชั่วโมงถ้าตัวนี้ผมให้ไอ้นั้นไอ้นู้นแบ็กบีดหรือเปล่าแบ็กบีดประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้ไม่ใช่ต่อเนื่องนะใช่ก็คือตัดเล็บใช่ได้อยู่แล้วครับโอ้ยเกินนะประมาณ4-5 หัว4-5 หัวเลยอันนี้ผมก็ใช้ทีเบทกันนะครับทีเบทมีฟัน2ชั้นขายไหมครับสำหรับเรื่องฟันนี้ต้องทักก็เข้าไปที่เพจนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรฟันมีของมาหรือยังหรือเปล่าลองถามทางแอดมินดูอีกทีครับครับวันนี้ผมก็จะใช้หวีกดลงมาเพื่อกันขอบนะครับเพราะเราจะไม่ได้ไปยุ่งกับตรงนี้มากนะครับเพราะว่าถ้าสายสูงเกินไปเนี่ยผมปิดก็จะไม่สวยมันจะกลายเป็นอันเดอร์คัทไปเพราะฉะนั้นเราจะใช้การแบบเน้นแบบไม่สั้นมากนี่แล้วก็สร้างกรอบสร้างลายนะครับคุณเจมบอกสวัสดีเสียบอมครับผมเสียบอมเลยเหรอครับอยากเป็นเสียเหมือนกันนะครับผมโอ้โหเนี่ย152ท่านแล้วนะขอบคุณครับ58เราจุ่ม60แล้วด้วยก็ถ่ายมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขอบคุณทุกกำลังใจครับก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับอาจจะมาดูน้องนัทด้วยครับก็เป็นนายแบบให้เราวันนี้อาจจะมีแฟนคลับด้วยอยู่แล้วมาเป็นนายแบบก็มีผู้ติดตามมาดูมาอะไรกันครับผมคุณขำอะไรครับเรือความผิดคุณมีนะโอ้โหตายเลยยากเลยก็เช้าชามเย็นชามรถติดตั้งแต่รังสิตเลยนะไปถึงไหนครับโอ้สะพานหรือสะพานใหม่เลยไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเลยยาวๆไปเลยครับคุณ 2XL ไปเลยไปเรื่อยเร็วเร็วแล้วแล้วไงต่ออยากพอมาถึงรังเอสะพานเหลืองรถมีปัญหาอีกเป็นอะไรฮะตัดหนึ่งครับตัดหนึ่งครับเดี๋ยวไปเล่นหัวล้อตามได้ไงตลกอยู่คนเดียวเลยเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้อันนี้แล้วไม่มีใครรู้ด้วยนะเล่นเป็นมุกตักไปแหละอันนี้ผมจะกำลังใช้เบอร์ศูนย์ในการเป็นโลเฟสขึ้นมานะครับโดยใช้ทีเบส
เก็บตีนผมก่อนให้เกลี้ยงก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวอย่าลืมเอาอันนี้ให้พี่ด้วยอะไรวะเชฟเบอร์เชฟเบอร์ชาร์จแบตให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จัดการก่อนเลยกันตรงขอบหูขอบหูเลยเพราะว่าเราจะโลเฟสเราก็ต้องกันขอบหูก่อนครับผมปิดเครื่องดีนะนี่นะครับสัญญาณว่าผมเสียงชัดเจนไหมครับอยากรู้มากเพราะวันนี้เราไม่ได้ใช้ไมค์ปิดเลยชัดเจนหรือว่าไม่ชัดเจนยังไงก็พิมพ์มาบอกพวกเราได้ครับครับเราจะได้รีบแก้ไขโอ้คุณเจมส์บาร์เบอร์บอกให้ระวังเรื่องโควิดกันด้วยนะครับเป็นห่วงพี่น้องช่างตัดผมทุกคนขอบคุณมากครับเช่นกันครับเช่นกันเลยนะไม่ว่าจะพี่ๆท่านไหนนะอะไรก็ต้องดูแลตัวเองนะใช่ในเวลาช่วงนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าจะกลับมาอีกแล้วนะอีกละรอบนึงละรอบนึงอันนี้ผมใช้ตัวคีย์เบลดนะครับในการสร้างขอบผมไปเลยนะครับคุณสราวุฒิบอกชัดครับครับผมครับนี่ครับเห็นไหมครับเราสร้างลายแล้วพี่เจตลินบอกมีรูปปั้นพี่บอมไหมครับจะซื้อไว้ตั้งหน้าร้านโอ้โหไม่ใช่บาร์บีก้อนนะอะไรจะชอบขนาดนั้นเรียกแขกแน่ดูตั้งบาร์บีก้อนเลยเรียกแขกแน่นอนวันนี้กันดีเต้นได้เลยนะเรียกมาใช้บริการโบกเหมือนหน้าปั๊มเหมือนตัวหน้าปั๊มเลยเต้นถ้าเกิดผมตัดไปแล้วผมปวดท้องทำไงกินกัดให้ก่อนได้ไหมก็ทนไม่ได้ดิอาจารย์ตุ้ยมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยจากสปป.ลาวนะครับใช่ครับเป็นอาจารย์ที่สอนตัดผมที่นั่นสอนตัดผมชายอยู่ที่นั่นขอบคุณสปป.ลาวด้วยครับที่ติดตามพวกเราครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราทุกไลฟ์เลยทำไมเรารู้สึกเราร้อนคนเดียวเลยอาจจะเป็นเพราะไฟสองเข้ามาได้อ่ะภกิจเข้ามาได้คุณเข้ามาได้ตอนบอกไหมเดี๋ยวต้องไม่ต้องมันรีบไปไหนอ่ะไม่ได้ถ่ายพี่บอมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันมีช็อตแวบช็อตเวิร์บอะไรเงี้ยช็อตแวบช็อตนี่นะครับเราจะโลเฟสนางกวักคุณเจมส์บอกเป็นนางกวักพี่บอมเป็นทุกอย่างเองยากไหมครับครับผมจริงๆแสงไฟนี่ช่วยทำให้ทำงานง่ายขึ้นนะเมื่อกี้รถเสียได้ไงฮะน้องโยไม่ลืมนะตอนนี้อิ่มอยู่ครับอิ่มแล้วง่วงเลยโอ้โหไอ้อะไรไอ้อะไรสันหลังยาวโอ้โหมีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยฮะเนี่ยฮะสำหรับฟันแบตเตอรี่เราเนี่ยฮะปรับระดับได้ฮะสามระดับเลยแก๊กแก๊กแก๊กอะไรจ้าแก๊กได้แก๊กแก๊กสามแก๊กจริงๆต้องเล่าประวัติครั้งนัดก่อนว่านัดเคยเป็นลูกค้าผมมาตั้งแต่ตอนผมทำงานที่สยามละนะครับนัดก็คือเป็นลูกค้าผมมานานมากเห็นหน้ากันมาตลอดนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆนี่คือนัดก็ได้ปรึกษาผมด้วยนะเรื่องเรียนเรื่องอะไรเราก็แนะนำกันไปในความที่เราก็เป็นรุ่นพี่นะครับจนถึงวันนี้นัดก็นะฮะได้เป็นช่างตัดผมสมใจผมก็ดีใจนะดีใจนะครับที่เห็นเราก็เห็นกันมาเนาะก็ขอให้นัดก็ประสบความสำเร็จนะฮะรักทุกคนพี่บอมรักทุกคนทุกคนพี่บอมเป็นเพื่อนกับพี่ตุ๊กสะเดาไหมครับดุ๊กว่าดุ๊กดุ๊กสะเดาดุ๊กอ๋อพี่ดุ๊กนู่นนะดุ๊กดุ๊กหาดใหญ่นะดุ๊กหมวดเออดุ๊กอะไรอะไรดุ๊กอะไรใช่ครับถ้าเป็นดุ๊กเดียวกันก็คือเป็นดุ๊กที่เคยเป็นผู้จัดการร้านที่เนเวอร์เซย์ขาก็น้องพี่นานาน้องพี่นานานะครับเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นน้องสนิทคนหนึ่งเลยครับตอนนี้ดุ๊กก็เปิดร้านอาหารอีสานแล้วก็ร้านขายกาแฟอยู่ที่หาดใหญ่นะครับแต่เมืองอะไรผมไม่แน่ใจครับนะครับหาดใหญ่
แต่อำเภอไม่แน่ใจเนาะใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นอะไรสะเดาอะไรวะคลองสะเดาฮะเห็นเขาบอกคลองสะเดามั้งคลองสะเดาพี่ดุ๊กสะเดาเนี่ยเขาบอกว่าพี่ดุ๊กสะเดาแต่ถ้าอยู่กรุงเทพดุ๊กสะเดาแน่สะเดาผมบอกเลยว่าสะเดาจริงๆนะครับเรียกว่าคู่บุญของผมเลยโอ้โหนะฮะกูสร้างกูสมเลยกูสร้างกูสมเลยครับผมผัดกันสร้างผัดกันทำลายกันก็งั้นนะฮะช่วยกันมาพี่บอมหมุนเก้าอี้ได้นะพี่บอมหมุนเก้าอี้ได้เลยครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูกันนิดหน่อยคือผมอยากให้เห็นอ๋อเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนชัดเจนครับยากเลยครับลักษณะผมในแบบเป็นไงครับวันนี้ลักษณะผมในแบบจะเป็นคนผมอยากโศกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวิธีการเปลี่ยนจะสวยมากนะฮะผมอยากโศกเล็กน้อยนะครับผมอ่อนละเอียดเหมือนกันนะใช่ครับเวลาถามว่าตัดยากไหมเฟซสวยดีกว่าใช่ไหมว่าเฟซสวยครับผมชอบเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วตรงไหนที่ไม่สวยก็คัดได้ประมาณนี้เห็นแล้วนะครับพี่บอมหันนี่ได้หยิบไอ้นี่ที่เบ็ดอะไรที่เบ็ดอ๋อเขาบอกนี่อำเภอสะดาวคลองแงะครับใช่ใช่ครับผมใช่ครับนี่ผมก็จะใช้ที่เบ็ดกันที่เบ็ดใช่ไหมให้ดูใกล้ๆนะครับโอ้ขมมากตัวนี้กิดต้องทำยังไงบ้างก็คือตัวนี้เอาไปคัดต้อมนะครับตัวนี้เราไปคัดต้อมมาคัดต้อมเพิ่มมาใช่ในเรื่องคือทำให้ฟันมันคมมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมจะเห็นได้ว่าผมธรรมชาติของในแบบเนี่ยครับพี่บอมผมถ้าเกิดผมกั้นลึกเนี่ยมันจะเป็นฉากแน่นอนอ๋อแต่ว่าหน้าผากจะกว้างไปจะกว้างไปเพราะฉะนั้นผมจะเมนครับมีความเป็นธรรมชาติไปบ้างก็คือตรงนี้การแค่ตรงนี้พอตรงเนี้ยเราไม่ต้องให้เป็นขอบแล้วขนาดนั้นก็ได้ปล่อยเป็นธรรมชาติบ้างนะครับสร้างบ้างคีปไว้บ้างเพราะว่าถ้าได้ไปมิโกนเข้ามาก็มันจะคมมากขึ้นนะถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยผมกันลึกเข้าไปเนี่ยโอเคมันเป็นฉากสวยงามแน่นอนแล้วก็เป็นเหลี่ยมใต้ล่างอีกใช่แต่อันนี้คือเราไว้นะฮะผมบอกก่อนว่าผมตั้งใจไว้นะใช่ก็จะเห็นไปแล้วประมาณนี้ครับผมก็จะดูกึนๆเนียนๆนะครับคุณเลนนี่สวัสดีครับวันนี้ก็ดูเราตลอดติดตามเราอยู่ตลอดครับผมนี่ใช้เบอร์ศูนย์ FC จากกระบี่ช่างบอมขอบคุณบอมเป็นช่างมากี่ปีแล้วครับผมเป็นช่างมาจะเข้าปีที่10แล้วครับครับผมเร็วมากเลยนะครับใช่10ปีอยู่ข้างนอกครับแล้วข้างในกี่ปีอยู่กี่ปีครับหมายถึงอยู่นอกบ้านอ๋อออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านครับลำพังมาเลือกอาชีพช่างตัดผมเนี่ย10ปีใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านใช่แล้วตอนอยู่ข้างในเป็นไงครับนั่งกินนอนกินโอ้ยสบายสบายโอ้ยยิ่งกว่าเสืออีกไม่เอามาพึ่งกับมาพาดอ่ะโอ้พี่เจตจรินอยู่โอ้อยู่นาทวีทักทายได้นะครับผมไปอุ่นหนุนไปอุ่นหนุนครับคุณดุ๊กได้ใช่ครับเปิดร้านกาแฟกาแฟชื่อนันลินครับผมจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันดีลินป่ะใช่ป่ะแล้วรู้ทำไมไม่พูดอ่ะไม่ใช่อันนี้ผมไม่มั่นใจไงว่าไม่จะหล่อให้พี่หน้าแตกใช่ไหมไม่อันนี้บอกแล้วถ้าผมไม่อยากศพผมอยากมีแฟนแล้วครับทำไปเล่นกองทรายก่อนเลยฮะคุณมิ้นคุณเองโอ้คุณเองเกียรติดูเลยครับเจ้าบทเจ้ากรด้วยโลเฟสตรงนี้พี่เรียบร้อยแล้วครับนะครับโอ้เนียนกริปเนียนกริปเรียบร้อยแล้วสวยงามนี่บอกแล้วเนียนกริปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมครับพี่บอมตัวน้องนัทตกลงมาเนี่ยมันก็จะพอดีมันจะพอดีเลยใช่ตอนนี้พี่บอมคือกะไว้แล้วว่ามันจะพอดีเวลาปล่อยลงมันอยู่ในหัวนะอยู่ในหัวนะเราอาจารย์บางไทยสยามครับขอหาความรู้ด้วยครับอาจารย์บางสวัสดีครับยินดีครับอาจารย์บางก็เป็นท่านผมรุ่นพี่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับการแต่งตัวก็นะฮะใส่แบบชุดขาวยาวเลยเท่ๆๆนะครับนวลจัดนวลจัดครับผมอันนี้ผมเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับโอ้โหถามใครอ่ะถามน่าจะคงจะถามคุณละฮะผมไม่อยากตอบออกสื่อนะเอาเป็นว่าหลังไมค์เดี๋ยวหลังไมค์สวัสดีครับคุณสุพันอยู่อุบลครับสวัสดีครับอุบลเป็นยังไงบ้างครับพี่โอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่ใช้กรรไกรเก็บเลยไหมครับได้ครับโอเคเราจะไปกันไวๆพี่เลนนี่บอกเนียนมากครับพี่บองก็จะทำงานให้เสร็จทีละข้างนะครับใช่ครับก็คือทำให้เสร็จไปเลย1ข้างใช่ครับอั
ันนี้เราใช้หวีตัดขึ้นมาเพื่อตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับครับพี่หวังก็คือพี่หวังว่าจะซอยบนหวีนะครับคุณกีตาร์ห้างสายผมชอบท่าใช้หวีพี่มากครับขอบคุณครับถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับผมครับผมเพราะผมลองดูแล้วมันมีประโยชน์จริงก็ลองดูเนาะเอาไปปรับมันแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความถนัดถ้าอยากลองใช้ก็ลองปรับเปลี่ยนดูฝึกฝนดูครับใช่ครับมันอาจจะช่วยได้บ้างบางมุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้เราทำงานอาจจะได้สะดวกขึ้นการใช้หวีเนี่ยจะเป็นคว่ำหวีหรือหงายหวีหรืออะไรก็แล้วแต่ครับพี่หวังไม่มีผิดถูกขอให้เราจับถนัดงานให้เราถนัดนะก็พอครับผมครับการตุ้ยบอกหวีสีชมพูใช้ดีครับเนียนดีใช้เฟดได้เลยครับผมนี่ก็ใช้มือหนีบด้วยในส่วนที่หวีเราตัดไม่ถึงใช่เนื่องด้วยจากในแบบเนี่ยไปดัดผมมาแล้วมันจะหนีหวีมันจะหนีหวีครับผมค่อยๆพูดนะอันนี้น่ากลัวประโยคนี้ต้องรีบไม่ต้องหนีหวีหนีหวีนะฮะหนีด้วยหวีด้วยแต่เราไม่เคยหนีเลยนี่แหละจะผิดอ่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมขอดูเช็คด้านข้างครับพี่อ๋อโอ้โหผมว่าผมชอบนะพี่บรรลือบอกว่าขอบคุณครับได้ความรู้ความละเอียดภาพคมชัดเหมือนยืนดูอยู่ข้างๆแล้วผมใช้หวีใหญ่เพื่อที่จะไม่ต้องการไปกินผมมากเกินไปครับใช้หวีใหญ่ในการเก็บของหวีอ๋อก็คือความหนาของหวีก็จะช่วยได้นะครับช่วยครับใช้เป็นเบอร์1เทียบเท่าเบอร์1ครึ่งหรือเบอร์1ได้เลยนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวน้องนัทเนี่ยก็จะเอาไปดูด้วยนะเวลาเขาตัดเสร็จนะครับเพราะว่าเขาได้แชร์ไลฟ์สดของตัวเองไปในเฟซบุ๊กตัวเองนะครับผมแชร์ไปเก็บไว้ดูได้ครับวันนี้แชร์ไปก่อนวันนี้อาจจะต้องทำธุระอะไรเงี้ยวันนี้แชร์ไปก่อนไปดูย้อนหลังได้ถ้างั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยมาแทปเปอร์โชว์นะครับได้ครับได้ครับตรงนี้เดี๋ยวจะอ๋อเดี๋ยวเราเก็บฝั่งนี้ใช่ไหมเก็บอีกฝั่งนึงเก็บฝั่งนึงตรงนี้เสร็จได้แล้วก็แทปเปอร์โชว์เลยโอเคได้ครับเราขออนุญาตหันแล้วก็ลากวันนี้ครับแต่จะอ้วกวันนี้เป็นไรหรอวันนี้ค่อยแชร์ไว้อ๋อแล้ววันหน้าครับค่อยเปียอ๋อเป็นครับผมแค่นี้แหละสวยงามอ่ะคุณเป๊กบอกว่าถ้าหัวลูกค้าเป็นหลุมมีพิธีที่สามารถแก้ให้ดูเกลื่นขึ้นกิจมีกี่วิธีกี่วิธีน้องนัทเนี่ยเป็นหลุมหรือเปล่ามีกี่วิธีเป็นหลุมครับเป็นหลุมครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับถ้าเราดูเงาออกห่างครับจะเห็นเลยว่าหัวคุณนัทเป็นหลุมมากใช่เนี่ยถ้าจับไปนี่คือก็เป็นหลุมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้กดเข้าไปเยอะใช่เราจะเน้นอยู่ที่เราว่าจะคัดหรือเปล่าใช่คัดนี่ก็คือการคัดคุยคัดอะไรเนี่ยเราจะปล่อยเป็นธรรมชาติบ้างให้มันดำให้มันอะไรเป็นธรรมชาติบ้างไม่ต้องไปคัดมันหมดไม่งั้นก็เป็นรองทรงสูงไปใช่แล้วมันจะหลิมไปเลยนะมันจะหลิมไปเลยก็จะกลายเป็นยิ่งเห็นหลุมชัดใช่ครับเพราะนั้นคือเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาของหัวคนไทยครับที่เราต้องเจอใช่ครับตัดยังไงให้จุดด้อยของลูกค้ากลับมาเด็ดขึ้นครับผมคุณเดอะคอฟนะครับบอกว่าขอดูวิธีการจับหวีหน่อยครับชอบมากอีกฝั่งหนึ่งครับเดี๋ยวฝั่งหนึ่งจะให้ดูเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งครับครับผมให้ดูตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มต้นเลยอันนี้ผมเป็นการใช้หวีกดเพื่อเก็บเศษผมตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้ทีเบสมันอาจจะกินไม่หมดแล้วต้องใช้กรรไกรช่วยนิดนึงครับผมก็จริงจริงก็แชร์นะกดไลค์กดแชร์ครับแล้วยังไงนะแชร์แล้วทำไมนะแชร์แล้วก็เปียพรุ่งนี้ดิแชร์ไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเปียอ๋อค่ะได้จะหัวได้ไหมเนี่ยตรงใจได้บอกขาตั้งไปแล้วไปนั่งที่อื่นไปไม่ได้มาถือที่กูไม่เล่นก่อนหมดครึ่งแรกเลยโอ้ว่ามาครึ่งแล้วนะเดี๋ยวนี้เราก็จะแบ่งจุดทุยเหมือนเดิมก็จะแบ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราทำงานไปอีกด้านนึงวันนี้น่าคิดว่าน่าจะอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งไม่เกินหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะแต่เราก็จะให้ประโยชน์ได้ความรู้ครับให้กับทุกคนให้ได้เลยคือตราบใดที่คนดูยังดูเราอยู่ใช่เราก็ยังไลฟ์ไม่ว่าจะกี่คนครับเราก็จะทำให้ดีใช่นะครับแต่ต้องขอบคุณนะครับเพราะตลอดมาก็ยังอยู่ร้อยกับท่านตลอดใช่ต่อให้แบบว่าไลฟ์เป็นชั่วโมงก็ยังอยู่ร้อยกับท่านตลอดใช่ครับขอบคุณมากครับก็อาจจะเป็นจังหวะนะที่เราเคยทำได้ก็เป็นพันคนก็มีครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่เวลานั้นว่างตรงกันใช่ครับแล้วก็ขอบคุณเนาะพี่ๆทุกคนที่ติดตามนะบางท่านก็ดูเราตลอดทุกเทปทุกไลฟ์เลยครับร่วมสนุกร่วมพูดคุยกันตลอดนะไปดูย้อนหลังกันได้ใช่ตอนที่
ไลฟ์สดไม่สะดวกใช่อย่างที่จิตบอกไปว่าในเพจก็มีให้รับชมแล้วก็ LINE แอดนะครับของ Barber Ben นะคือพิมพ์เข้าไปใน LINE เลยแล้วก็ไปที่เพิ่มค้นหาเพื่อนค้นหาเพื่อนเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์ตัวแอดด้านหน้าแล้วก็ตามด้วย Barber Ben ครับผมในนั้นก็จะมีช่องทางการซื้อของนะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะมากมายและรวมถึงคลิปย้อนหลังของพวกเราได้ด้วยมุมล่างด้านขวามุมล่างด้านขวาใช่ไหมพี่เก่งใช่ครับจะมีเทปที่ผ่านๆมาทั้งของพวกเราแล้วก็ของอีกท่านหนึ่งสี่ครึ่งเหมือนเดิมนะอ๋อสี่ครึ่งนะพี่วังดูมาดูอีกฝั่งมาพี่วังเริ่มแล้วโอ้โหเผลอแป๊บเดียวแบ่งเสร็จแล้วสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยนะฮะเราทำให้ดูทีละข้างคือถ้าผมไม่ต้องการให้เนื้อผมมันสั้นเกินไปในด้านบนผมก็เลยใช้สี่ครึ่งเพราะเวลาปล่อยมาที่บอกว่าจะสวยจะรับด้านบนเลยครับพี่วังนะครับถ่ายเผยๆเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราใช้หวีเก็บทีเผยๆนี่คือยังไงครับถ่ายน้องสองเอ็กซ์ดีโอ648อกเสื้อนะฮะรอบอกคือยังไงฮะถ่ายเผยๆคือยังไงครับน้องยังไงจ้ายังไงจ้าบอกนะบอกหน่อยฮะคิดยังไม่ทันกันตอนนี้อิ่มมากเลยครับมันมีวิชาทั้งนั้นเลยเนี่ยเธอถ่ายเผยๆคือการถ่ายแบบเปิดหน้าแบตเตอรี่ขึ้นไปไม่ได้ถ่ายกดตรงขึ้นไปไม่งั้นมันก็จะกินลึกเข้าไปเรื่อยๆถ้าไม่เปิดเผยนะครับก็ปิดบังไว้เราอ่ะอย่าให้รู้เราอ่ะเราแหละฉากนั้นกินใจเหลือเกินเกาหลีเกาหลีเลยเกาหลีเลยเหมือนเดิมเราจะใช้การผมน้ำมันก่อนนะครับกันด้านหน้าก่อนโอ้สองเอ็กเนี่ยไปเลยอ่ะพอมีความบอกฉากนั้นทางนั้นทางนั้นเดี๋ยวเราพี่ขอดูด้านหน้าของนัดก่อนครับว่าควรจะวางหวีอย่างไรอาจารย์บอกว่าอาจารย์บางบอกว่าการแก้หลุมอีกวิธีนะครับบริเวณหลุมก็คือใช้กรรไกรฟันช่วยได้นะครับอาจารย์บางได้บอกแล้วนี่ก็ใช้นะครับเทคนิคครับขอบคุณนะครับอาจารย์บางพวกเราก็ใช้พวกเราก็ใช้เหมือนกันใช่ครับพวกเราก็ใช้อาจารย์บอกว่าช่วยกันครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับถูกต้องเลยครับที่อาจารย์พูดก็ถูกต้องเลยอีกหนึ่งวิธีก็ใช้กันไกฟันไม่ได้ยากอะไรเพื่อให้เราไม่ต้องไปคัดในส่วนนั้นใช้กันไกฟันเพื่อลบให้เล็มๆนิดหน่อยลบรอยคือเข้าไปในจุดตรงที่มันเป็นหลุมดำตรงนั้นใช่ครับผมบางทีเรานึกไม่ออกนะเรานึกไม่ออกก็อาจารย์ก็อาจารย์บางก็มาช่วยพวกเราแนะนำสำหรับท่านที่ถามเข้ามาใช่ครับทีเราอาจจะนึกไม่ออกจริงๆคำพูดเราอาจจะไม่ได้เป็นทางการมากคำพูดเราอาจจะนึกไม่ออกใช่อากิดอยู่ไม่ใช่กิดลีโอมาปัดหน้าพี่นัทหน่อย ยืนหายใจทิ้งนะไปว่ายืนไปถึงก็เข้าตรงนี้ก็ได้นะฮะกดแป้งนิดหน่อยโอ้โหคุณวัชรินคุณวัชรินท่าสะบัดนี่สะเทือนถึงคอเลยนะคุณวัชรินบอกว่าช่วยแชร์เข้ากลุ่มทีเด็ดสาวเปิดต่อไปคนกลางเต็นท์ปิดกลุ่มแล้วฮะโอ้โหอ่ะโอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงนะเราใช้สัมผัสยานของเรานะสัมผัสว่านั้นน่าจะประมาณนี้ความรู้สึกความรู้สึกนี่อีเวกก็ทำได้ดีนะครับนี่ครับเรียบร้อยถ้าผมใช้วีใหญ่เก็บเหมือนเดิมเมื่อกี้อยากชมท่าจับวีผมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพี่วอมหันเก้าอี้มาโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับท่าความวีของผมพี่เอกจันจินดาสวัสดีครับคุณนายธวัชชัยผมถึงบอกว่าขอบคุณครับจะพยายามต่อไปครับสังเกตว่าการคว่ำหนีของผมเนี่ยผมจะใช้นิ้วนางดันไว้เพื่อไม่ให้กินเข้าไปครับพี่วังนี่ครับถ้าเห็นอ่านเห็นนิ้วนางนะผมจะใช้ดันไว้เห็นครับนี่คือเป็นเทคนิคเล็กๆนะที่ผมได้ทำฝั่งนู้นของพี่บอมก็เหมือนเป็นการกะระยะไปด้วยไม่ให้หวีมัน
ดันกินลึกเข้าไปใช่ครับเราอาจจะใช้คำไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้เป็นทางการมากเป็นศัพท์ที่ผมเข้าใจกันง่ายๆอ่ะฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้พูดศัพท์ที่มันเป็นทางการเป็นวิชาการมากถือว่ามาแบ่งปันอ่ะเนาะใช่ครับแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมสังเกตได้ว่าผมเอาหวีเข้าไปแล้วผมจะดึงออกเพื่อให้เป็นฉากขอบผมที่เราต้องการที่จะไม่ได้กินลึกเข้าไปครับก็คือเอาหวีเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงออกมากินให้เนื้อผมด้านนอกที่เราต้องการจะตัดครับนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคพี่บอมก็ทำให้ดูช้าๆแบบช้าๆก็ลองไปแบบแต่งดูเนาะแล้วแต่ความถนัดใครทำแบบไหนอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงแบ่งปันกันครับอะไรฮะอะไรจ้ะอะไรจ้ะอ๋อกินเยอะจะอิ่มน้องสองเอ็กซ์เขาบอกถ้ากินเยอะจะอิ่มกินเยอะจะอิ่มสายซิปก็อยู่แบบนี้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ผมว่าผมรู้โลกรู้อ่ะผมมาตะกิดงูเง่งข้างหลังสายก็ลืมเดี๋ยวกันหนวดให้น้องนัดด้วยครับนี่ครับเทคนิคผมใช้หวีดันลงมาแล้วก็ทำเป็นขอบอันนี้การแบบหนวดแบบริวมอสซี่เหมือนเดิมกันเลยให้เก็บคอยข้างในครับขอตั้งเหมือนกันนี่ครับเราใช้หวีย่านเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้กินผมมากจนเกินไปนะครับไม่กินเยอะฮะไม่กินเยอะทำไมนะทำไมนะน้องสองเอ็กผ่านไปก่อนครับผ่านไปก่อนผมจะเรียกคุณสองเอ็กไปตลอดวิดีโอค่อยๆเก็บไปนะฮะเก็บปลายผมส่วนเกินให้มันดูกลมกลืนกันถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรฟันเหมือนที่อาจารย์บางได้บอกไว้ด้วยทำให้ดูเลยนะทำให้ดูเลยอาจารย์บางแนะนำมาไม่ดูเลยครับบอกมาแนะนำวิธีมาเดี๋ยวเราลองใช้วิธีนั้นให้ดูเลยแล้วกันใช่ครับสักนิดนึงใช่ถือว่าได้ประโยชน์มากอาจารย์มาช่วยพวกเราแนะนำก็อย่างที่บอกว่าถ้ารู้อะไรก็บอกเราได้ถ้าแนะนำได้เลยบางทีเราก็นึกไม่ออกนะบางทีคนถามมาก็ช่วยกัดไปสนุกสนานร่วมสนุกด้วยกันครับแบ่งปันความรู้ที่จะเอานิ้วกดลูกค้าหูลูกค้าไว้นะครับกดหูนะฮะกดใบหูลงมาเพื่อเลาะทำขอบไว้นะครับอย่างที่บอกว่าเราจะโลเฟดเราก็เลยไม่ได้จังขึ้นไปเยอะนะครับคือจริงๆถ้าเราเข้าใจในหวีหรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้หวีเล็กหรือหวีใหญ่ก็สามารถใช้ได้หมดกดได้หมดนะครับใช่ไม่จำเป็นสะดวกเราอ่ะก็หวีใหญ่ก็ยังใช้ได้อย่างที่พี่บอกใช้นะครับผมก็ใช้ไม่ดูเนี่ยก็คือการคือโค้งสวยงามเลยครับใช่ครับเนี่ยใช้ปลายแบบจะเลี่ยนค่อยๆเลาะไปเรื่อยเอ๊ะวันนี้เราไม่เห็นบอสเราบอสน่าจะยุ่งน่าจะยุ่งเพราะว่าที่วันนี้ที่มีอะไรที่ออฟฟิศก็คือมีสอนแล้วนะครับก็คือโดยใช่ช่างฮาริสนะครับใหญ่ขึ้นมาเป็นทีมจากน้องฮาริสทั้งทีมเลยนะครับมาสอนเทคนิคการเฟรดใช่ครับแบบตัวต่อตัวครับผมครับก็คือยุ่งกันการเรียนคือโอ้โหวันนี้สนุกสนานกันเลยนะเข้มข้นใช่ชัดเจนเนื้อหาความรู้คุ้มค่าแน่นอนใช่ครับอ่ะคุณลิสถามว่าตัวกันขอบของอะไรครับอันนี้เป็นของบาร์เบอร์เบรดบาร์เบอร์เบรดครับทีเบรดรุ่นทีเบรดก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้แล้วก็ทาง LINE@
official ของมาร์โกเบนได้ครับเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์บางบอกผมยอมเรื่องวิธีการจับหวียอมรับถนัดใครถนัดมันอันนี้จริงครับขอบคุณครับครับผมก็การพิมพ์อะไรมาบอกเรามันก็เหมือนการขยายการอธิบายเราด้วยใช่ครับก็เหมือนเราก็ได้คำแนะนำไปด้วยช่วยแบ่งปันเทคนิคต่างๆกันใช่ครับใครรู้อะไรแบบไหนก็แบ่งปันกันได้ใครไม่รู้ก็สอบถามมาได้เรารู้เราก็จะตอบรีบตอบถ้าเรายังไม่รู้เราก็จะไปหาข้อมูลมาแบ่งปันให้กันคือการจับหวีผมก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่าไม่มีผิดถูกใช่จะจับยังไงก็ได้ไม่มีผิดผิดใช่ครับนี่คือบอกว่าจะค่อยๆเอาหวีไล่เก็บนวลเนียนโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดแบบไหนตอนนี้คือกำลังทำละครอยู่พี่บอมทำไมแรงเงาแรงเงาพี่ขอโทษด้วยนะแรงเงาด้วยทำให้ต้องมาได้ยินอะไรแบบเนี้ยพี่ขอโทษจริงก็มามุนินมุตตาก็มาด้วยโอ้ยรู้จักพี่นางเอกนะมุนินมุตตาแรงเงาร้านบอกไม่เป็นไรครับโอ้นี่คนดูหวบเลยนะหวบเลยเหรอหมายถึงหวบขึ้นนะโอ้โหจะหวบพ่ายแรงเงาแกตายเลยคือการไล่ระดับเฟสเนี่ยต้องให้เรียนรู้จากแบตเตอรี่นะเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีหลายระดับก็คือค่อยๆล็อกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละระดับของมันก็ทำให้น้ำหนักเฟดอ่ะมันการกินเนื้อผมใช่เหมือนจะง่ายเหมือนจะง่ายครับผมบอกเลยเฟดต่ำเนี่ยพี่อาริสก็อยู่บาร์เบอร์เบนนะครับใช่ครับทีมพี่อาริสก็จะอยู่กับเรานะครับพี่อาริสจะไลฟ์ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ส่วนทีมเป็นเงางามครับโอ้โหอาจารย์บางบอกซื้อมุกแรงเงาครับขอบคุณครับแรงเงาบอกแหมมูนินมุตาแรงเงาอะไรจ้าอะไรจ้าแรงเงานางเอกก็เป็นพี่น้องกันเคยดูไหมเนี่ยไม่เคยครับโอ้โหดูแลไม่เคยแล้วคุณเนี่ยอะไรของคุณไม่รู้คุณสองนี่ครับผมให้ดูใกล้ๆนี่ผมครับต่อไปก็จะใช้ตัวกันขอบเก็บรายละเอียดนิดหน่อยใช่ครับเก็บตรงแรงเงาด้วยแหละใช่ใช่โดยเรียนกว่าเดิมนี่พี่บอกว่ามากันขอบครับผมครับใช่ให้โค้งให้มันโค้งๆลงมาโค้งๆเลยเหรอโอ้โหนะอันนั้นต้มโค้งเหรอต้องรอเหมือนหิวนะต้องอิ่มนี่ครับผมก็จะเห็นว่าเงางามจริงๆมุมกล้องผมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเหมือนคนอื่นเขานะครับเพราะว่าเราเห็นว่าอยากจะให้คนที่ดูอยู่เนี่ยเหมือนดูเราจริงๆเลยเหมือนยืนดูอยู่ข้างๆกันเหมือนที่พี่ขอโทษนะผมลืมพี่บอกว่าเหมือนมายืนดูอยู่ข้างๆนะเพราะว่าเรื่องมุมกล้องเราศึกษาจากหลายค่ายครับเพราะว่าเราดูเยอะไงพวกหลายค่ายเราจะรู้ว่ามุมกล้องกับไหนครับใช่ๆอย่าให้ผมต้องเอ่ยชื่อเลยนะครับถ้าเป็นเรารู้ดีมุมกล้องไหนที่ผู้ชายชอบครับแล้วก็คนดูที่มันถ้าสมัยก่อนเป็นม้านะที่เป็นรูปม้านะทำไมใช่โคตรเก่าเลยนั่นแหละหลายค่ายนั้นก็ค่ายนึงที่ผมจำได้เป็นไงลีโอโอ้โหสวยงามครับสวยงามรู้สึกสุดยอดเลยครับเขาบอกว่าเมื่อกี้จะตบเข้ามานี่ไล่เป็นชั้นๆครับผมรู้สึกสุดยอดค่อยไล่ไปตั้งแต่0แล้วก็8 9ไม่ใช่ครับโอ้ยนั่นเบอร์โทรหรือเปล่าใครฮะโยนั่นเบอร์โทรหรือเปล่าอันนี้พี่บอมทำอะไรพี่บอมครับ
อันนี้คุณก็อธิบายให้ผมดิใช้กรรไกรเก็บรายละเอียดเส้นผมที่เกินออกมาครับผมที่แบตเตอรี่เข้าถึงไม่ได้ครับนี่การบังแล้วก็พี่พานบอกว่ามุมกล้องดีมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับให้ใช้กรรไกรซอยใช่ครับเก็บผมทำให้ดูเลยสำหรับศีรษะเป็นหลุมครับนี่นี่เราก็ใช้เก็บเฟรมได้นะครับมันก็จะเห็นแล้วว่าใช้ดวงเดียวครับอาจารย์ตุ้ยแต่ว่าเอามาใกล้ๆครับหมายถึงไฟใช่ไหมใช่ครับเราจะเคลื่อนความจริงก็อยากได้อีกหลายๆดวงครับอาจารย์ฝากบอกดาวถ้าสองมาดูย้อนหลังฝากบอกดาวให้พี่บอกเธอโอ้พี่พีรวิทย์บอกมุมนี้ค่ายซีดเห็นบ่อยออกแบบพีโอวีอะไรโอ้โหที่ผมไม่รู้จริงไม่รู้ครับไม่รู้ครับอันนั้นผมไม่ก็สำหรับท่านที่อยากสนใจอยากซื้อแบตเตอรี่นะครับที่พี่น้องสปป.ลาวก็สามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะฮะสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับครับผมติดต่ออาจารย์ตุ้ยไปได้เลยนะครับอาจารย์ตุ้ยท่านก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สปป.ลาวสอนต่อพี่น้องสปป.ลาวท่านไหนอยากได้แบตเตอรี่บาร์เบอร์เบรนอุปกรณ์บาร์เบอร์เบรนสั่งไปที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยฮะโอเคนี่เห็นเลยฮะโอเคไหมโอเคครับโอเคสวยงามครับโอเคนะข้างหลังเราก็จะไว้อย่างนี้แหละโอ้โหยอดเลยต้องปั่นเดี๋ยวเราจะมาไล่เป็นแฮปเปอร์แฮปเปอร์เฟสครับช่วงท้ายถอยทำไงครับทำไงเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมเห็นอะไรนิดหน่อยครับผมเห็นอะไรฮะเห็นอะไรครับให้เนียนนิดนึงใช้หวีมาเก็บงานอีกรอบนึงอย่างที่เราทำไว้ครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยนะครับท่านหนวดน้องมัดอีกครั้งนึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับให้หวีกดเหมือนเดิมเดี๋ยวท่านไหนสนใจสินค้าก็เข้าไปสั่งได้ที่ทางเพจแล้วก็ทาง LINE Official ของ Barberbrain ได้เลยนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายลดแหลกแจกแถมอยู่โอ้โหนี่นะครับริโอก็จะเห็นแล้วใช่ไหมน่าจะเห็นว่าเป็นฉากเป็นฉากขึ้นมาแล้วแล้วปล่อยผมด้านบนมาเมื่อวานผมเห็นฉากหนึ่งมูดบอมฉากอะไรผมดูของคุณเลยเมื่อวานฉากนั้นแหละแรงเงานั่นแหละมันแรงประโยชน์กันเลยรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยผมด้านบนก่อนแล้วเอากิฟต์ออกแล้วก็เราจะปล่อยผมด้านบนลงมาก็จะเห็นว่าผมในแบบของเราที่เรียกว่าเป็นถ้าเรียกง่ายๆเป็นเกลียวหรือนั่นก็เรียกทวิสก็คือเป็นการม้วนบิดเป็นเกลียวด้วยวิธีการดัดฟรอยที่ฟรอยนี่ที่เขาชกมวยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเล่นร้อยเล่นจำตลกมาว่างมากพอดีมีหลอดมาครับนี่พี่บอมก็ใช้หวีเก็บง่ายรอบนึงในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นที่เราอาจจะตกหล่นครับผมตกหล่นไปแล้วก็มาเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆให้มันพี่พีรวิทย์บอกบากคิ้วด้วยนี่เท่เลยครับโอ้โหบากคิ้วได้ไหมทั้งนั้นยอดเลยครับแฟนนัดเนี่ยไม่ยากพี่บอมจะเอาด้วยไหมบากคิ้วมาดิโอ้บากคิ้วมันจะดูบางคนบอกว่าดูเกเรแต่จริงเท่มากนะดูเกเรแล้วผมจะแทปเปอร์ด้านหลังเลยครับผมมาแล้วฉีดผมลูกค้ากับเต้เดี๋ยวผมไม่ดูไปพังๆก่อนครับผมวันนี้การนัดก็มีกำลังใจอยู่ด้านหลังฟังด้วยครับผมอันนี้ฉีดไปเปล่าครับผมอาจารย์บางบอกว่าชอบการเก็บงานนั่นแสดงว่าช่างคนนี้ตาไม่ได้มองแค่จุดเดียวมองจุดที่ทำมาแล้วไม่มองผ่านไปแบบนี้นี่เราสุดยอดครับโอ้ขอบคุณครับชมมาขอบคุณครับชมพี่บอมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้ถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนกันอาจารย์ก็มาช่วยเราแนะนำเทคนิคต่างๆมาพูดคุยกันร่วมสนุกร่วมชมพวกเรา
ขอบคุณมากๆครับแบบนี้ดีนะพวกเราชอบนะชอบมากเลยใช่ครับมาแบ่งปันกันให้ความรู้กันเนี่ยพอปล่อยผมลงมาเนี่ยผมเลือกปิดพอดีแล้วสวยเลยพอตกลงมาก็จะสวยพอดีนิดนึงคือผมน้องนั้นเนี่ยค่อนข้างจะหนีหวีครับครับผมมาแล้วหนีหวีผมก็เลยต้องใช้มุมต่างๆของหวีที่ผมถนัดเนี่ยดักไว้ไม่ให้หนีดักไว้ไม่ให้หวีผมหนีหวีโอเคครับผมถ้าผมหนีหวีมันจะตัดไม่ได้เพราะมันหนีหวีใช่ครับผมอันนี้เราจริงจังนะจริงจังจริงจังครับผมครับผมเห็นแล้วจ้าโอเคไหมโอเคครับโอเคนี่อะไรแถมด้วยผมไม่สนเรื่องเวลานะผมเอาให้น้องพอใจสุดโอเคให้ทุกคนพอใจเนี่ยครับไลฟ์สดที่สุดให้ดูใกล้ๆครับเนียนเนียนเนียนขาวนวลกลมกลืนเก็บด้วยทีเบตอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความขาวนวลเนียนดูด้านหลังให้ดูด้านหลังแล้วคิดว่าแท็ปเปอร์นี้มันเอียงเข้ามาอ่ะฮะนิดนึงเดี๋ยวผมจัดการเขาได้ครับครับเพื่อให้มันเข้าไปสมูทเข้ากันนะครับให้มันเสมอกันจริงๆด้านหลังก็โอเคนะเราจะการให้เข้าบีบมาสักหน่อยก็โอเคนะครับนี่ใช้ตรงนี้ผมวิ่งใส่เลยครับหวีหวีได้ครับก็ระวังหน่อยดูให้ดีว่าเขามีเจ้าของหรือยังหวีนะครับไปมั่วไปซั่วไม่ได้นะโอเคแท็ปเปอร์เลยเริ่มยังไงครับพี่บอมแท็ปเปอร์เริ่มยังไงก่อนนะครับการแท็ปเปอร์ช่วงผมก็จะใช้เบอร์0เหมือนเดิมนะครับด้วยทีเบสนะครับBlack Beat Black Beat 2ตัวนี้เป็น Beat 2สะบัดขึ้นไปเลยรอไหมรอไหมสะบัดสะบัดก่อนไม่รอครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่นะครับแล้วหยุดไหมส้มหยุดซ้อมหยุดโอ้ยยังอยู่นะพวกนี้ครับผมจานบังจานบังบอกว่าจานบังขอโทษครับจานบังบอกว่าจะหนีกันไปไกลแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่พ้นหวีครับผมอาจารย์จริงครับไม่พ้นหวีจริง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 หวีเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับอย่างเวลาผมไล่สะบัดทำไมยังเป็นขอบอยู่ครับไถสะบัดทำไมยังเป็นขอบฝึกข้อมือเยอะๆครับไถสะบัดเป็นขอบจริงๆการไถเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องใช้หวีเก็บอยู่ดีใช่และหรือกันไกฟันก็ได้มันไม่หมด 100% นะครับใช่ครับคือการไถสะบัดยังไงมันก็สำหรับพวกผมนะผมคิดว่ายังไงก็ไม่หมดใช่ต้องใช้หวีเก็บอยู่ดีอีกรอบพลองก็ช่วยได้ครับใช่ครับพลังก็ช่วยได้แล้วแต่ถนัดลองทำดูติดตามทุกวันหวีก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยครับจากสปป.ลาวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชื่อกำแพงหรือเปล่าฐานแฟนคลับเราจากสปป.ลาวเยอะมากครับแฟนคลับจากสปป.ลาวนะครับถ้าจะซื้ออุปกรณ์ตัดผมปัจจัยเลี่ยงก็สั่งติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับผมสอนตัดผมชายอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับอยู่ที่ดงโดกครับติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยมีเวรเนี่ยสวยมากนะเวลาไล่สูงเนี่ยเก็บขาวเนียนเลยครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เชฟเวอร์อีกทีหนึ่งเก็บเนียนใช่ครับเชฟเวอร์เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เราก็เริ่มมา2 ทุ่มหน่อยๆด้วย15โอเคอาจารย์ตุ้ยบอก FC เลยครับผมครับขอบคุณครับเราใช้เริ่มใช้หวีเก็บเศษแล้วนะครับผมค่อยๆเอาหวีเก็บบอกว่าใช้หวีเก็บเศษได้เสื้อเพื่อนเสื้อเพื่อนใช้หวีช่วยไล่เก็บความละเอียดนะฮะครับจริงๆได้หลายแบบอย่างนี้ก็ได้ได้หมดแล้วแต่ความถนัดนะได้หมด
คือหลักๆมันก็จะชอบแบบนี้แหละค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆครับก็ความถนัดนะความถนัดของน้องแต่ละท่านครับให้งานออกมาสวยก็ทุกอย่างโอเคแล้วใช่ครับลูกค้าชอบเราก็มีความสุขทำให้ลูกค้ามีความสุขนั่นแหละงานของเราหล่อกลับไปดูดีกลับไปใช่ครับทำงานออกมาให้ดีที่สุดครับเราก็มีความสุขนี่ครับด้านนี้โอเคละนี่เอาเหลือดำๆไว้ผมต้องการให้เป็นใส่ใจพี่บอมเขาเป็นคนใส่ใจใส่ว่าจะได้แค่มองนะใส่ใจได้แค่มองครับใส่มองได้ทั้งป่าโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณ 2X คุณต่อเนี่ยครับหนึ่งครับผมกำลังเพลินเลยโอ้โหมือพิ้วมากนุ่มนวลจริงๆโอ้โหขอบคุณครับโอ้โหมีคนทักด้วยครับช่างนัดเขาบอกเอฟซีครับเอฟซีครับนายแบบด้วยขอบคุณครับวันนี้น้องนัดก็คืออะไรนะครับอ๋อช่างมาแซวกันเองนะครับมาแซวได้มาแซวได้มือพิ้วมากนิ่มนวลจริงๆขอบคุณครับตุ้ยบอกหวีดีบอกแล้วต้องใช้ครับผมต้องมีแล้วฮะกับตุ้ยบอกหวีสีชมพูก็ถ้าเกิดหวีมันคมไปอย่าลืมนะครับใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์ฝนในส่วนที่มันคมอาจจะคมใช่ที่ทางโรงงานไปนิดนึงเพราะว่าขึ้นบล็อกมาเราก็ลบคมด้วยบาสักรอบนึงเพราะว่าเวลาเราหวีลงไปอาจจะแล้วก็มาเทสกับหลังแขนตัวเองได้ครับนะครับรู้สึกไม่เจ็บแล้วลูกค้าก็ด้านไม่เจ็บแล้วล่ะพี่พีรวิทย์บอกเพลงนี้มาอีกแล้วใส่ใจได้ทั้งปลานะครับผมเขาบอกพี่ครับไปแข่งเดอะบาร์เบอร์ไหมครับไม่ได้แข่งครับเพราะว่าน่าจะไม่เหมาะผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเอาเป็นว่าทั้งนั้นรู้ดีทั้งนั้นรู้ดีเอาเป็นว่าไม่ได้ไปแล้วกันครับผมถึงไปไม่ได้เอาเป็นว่าไม่ได้ไปไม่สะดวกไปไม่สะดวกครับไม่สะดวกครับเราไปไม่ได้แต่ถ้ากรรมการหรือว่าคนจัดงานดูอยู่ผมไปเป็นแขกกรรมการได้นะหรือให้ผมไปร่วมสนุกก็ได้ผมยินดีนะครับอยากไปอยู่แล้วแหละอาจารย์บางมาช่วยเราแนะนำอีกแล้วครับบอกว่าความสำคัญในส่วนนี้การสะบัดข้อมือการมองหวีเล็กหรือใหญ่แล้วแต่ความถนัดถูกต้องดูหลายๆสูตรครับใช่ครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยอาจารย์วันนี้ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะใช่ครับครับรู้กันนะสุดใหญ่อาจารย์สุดยอดเลยครับโอ้โหขอบคุณครับเงินนั่นอย่างที่บอกว่าผมนั้นเนี่ยหนีเราก็เลยต้องใช้หวีดักทุกทิศทางเลยครับเพื่อให้คมคืนที่สุดใช่ครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับผมให้มันเงางามเขาบอกชอบรอยสักพี่มากครับขอบคุณครับขอบคุณช่างยุทธด้วยช่างยุทธก็คือช่างประจำผมครับช่างยุทธนะครับช่างยุทธทำอะไรช่างยุทธทำอะไรช่างยุทธเป็นช่างสักอยู่ที่บางใหญ่ครับทางไปดูทางอยู่ย่านบางบูทองบางใหญ่บางบูทองใช่ครับถ้าลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับช่างยุทธหรือว่ารู้จักกันบางยุทธนี่เองก็โอเคละครับก็โอเคแล้วครับผมแปรงปัดนะครับโอ้โหแปรงปัดอะไรฮะแปรงปัดอะไรฮะแปรงปัดขนม้าจากบับเบิ้ลเบรนนะครับใช่ครับตัวผู้ตัวเมียม้าตัวเมียโดนฟ้าผ่าตายโอ้โหเนี่ยครับกว่าจะได้มาเป็นแปรงแต่ละอันอันนี้ของผมต่างกับพิเศษต้องไปยืนรอนะช่วงฝนตกต้องไปยืนรอเฝ้าม้าตัวเมียโดนฟ้าผ่าตายเกิดเป็นผ่าใส่ตัวผู้ไม่ได้อีกตัวนั้นตายฟรีใช่ต้องรอตัวเมียใช่ครับผมครับก็เลยค่อนข้างจะนะเป็นมาตัวผู้มันน่าน้อยใจก็ใช้ที่ตัวอื่นไงอ๋อก็คืออันอื่นแต่ว่าอันเนี้ยของคุณบอมเนี่ยเป็นมาตัวเมียเท่านั้นใช่ครับโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับเคยตัวเคยตัวพี่บอมเป่าหน่อยครับเป่าไหนอมเพียงหน่อยอมเพียงด้วยครับเล่นไปเรื่อยกับหมอเล่นทิ้งฟางเล่นไปเรื่อยใช่ไหมครับเพียงด้วย
ได้ความรู้ได้ความฮาอีกครับผมขอบคุณครับผมครับก็มาร่วมสนุกกับพวกเราอะฮะเดิมเราก็สบายสบายไม่ได้มาสอนมาอะไรมาเรียกว่ามาแบ่งปันความรู้ที่เรารู้กันดีกว่าไม่ได้มาบอกมาอะไรถ้าใครอยากรู้ส่วนไหนก็ถามมาเราก็แนะนำได้ในวิธีที่พวกเราใช้แล้วพวกเราถนัดใช่ครับแบ่งปันกันให้นัดหน่อยคนดูเราก็ยังอยู่ร้อยกับท่านเหมือนเดิมครับขอบคุณมากมากมายครับมากมายร้อยกว่าท่านนี้ก็ไปดูกันย้อนหลังกันเป็นหมื่นคนก็มีใช่ครับแต่ตอนไลฟ์สดก็ประมาณนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าบางท่านอาจจะติดธุระติดงานยังไม่เลิกงานยังไม่เก็บร้านก็ไปแชร์ไว้ก่อนหรือว่าถ้าทิ้งไว้ถ้าไม่ได้แชร์ก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ทางเพจของ Barber Bane หรือว่า LINE @barberbane ได้นะฮะอันนี้มุมล่างขวามือต้องใช้นี้หน่อยเพราะว่าครับนะดัดมาครับผมที่หมุนได้ที่หมุนฮะหมุนเท่าไหร่หมุนไม่ได้ดิอ๋อสัตว์ไอ้ยาวไปฟองน้ำทำเกลียวเหรอใช่ใช่ฟองน้ำทำเกลียวอันนี้เชฟเฉยๆนะเชฟเฉยๆไม่ได้ทำอันนี้มันจะมีช่อที่ยาวอยู่ก็เก็บออกเก็บปลายช่อที่ยาวเกินช่ออื่นให้เสมอกันจริงๆก็นักก็เก็บข้างบนมาอยู่แล้วแหละคือไปดักเก็บมาเรื่อยๆนะครับนี้เราก็แค่ใช้ละเอียดนิดหน่อยได้ความรู้ได้ความฮาสนุกสนานโอเคผมว่าดีแล้วผมว่าดีแล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกก็สวยอยู่แล้วสนุกสนานกับพวกเราทุกวันพุธนะครับเวลา2ทุ่มเดี๋ยวเราจะมาแต่ว่าอาทิตย์หน้าจะเว้นไปเพราะว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์ครับก็ให้ทุกคนได้พักผ่อนจะเจอกันอีกทีก็คือหลังสงกรานต์นะครับสำหรับไลฟ์เราแต่ว่าเปิดหัวสัปดาห์ก็น่าจะเป็นพี่ตั้มใช่ครับพี่ตั้มครับกลับมาครับอาจารย์ไม่เห็นนะไม่เห็นคุณตั้มอาจารย์บางบอกว่าไปแล้วว่างๆเข้ามาดูใหม่ครับจะไปรับหวีโอ้โหขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับเท่มากครับโอ้โหขอบคุณครับอาจารย์ตุ้ยบอกสวยงามครับขอบคุณครับอาจารย์ก็ตรงนี้ชื่อว่าอะไรกิจเป็นถ้าให้บอกชื่อตรงก็คือตอนนี้ก็เป็นโลเฟสทวิตเพิ่มนะครับทวิตเพิ่มนะครับทวิตเพิ่มก็ทวิตก็คือพายุเพิ่มก็คือการดักเป็นเกลียวนะครับโอเคนิดหน่อยโอเคฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใช้มิดโกนเลยกันสักหน่อยครับให้งานการไล่ผมเพิ่มความคมชัดใช่ครับประมาณสัก10 นาทีครับน่าจะจบก็จะเสร็จเรียบร้อย 100% เดี๋ยวช่วยกันสวยงามครับ FC เลยครับโอ้โหขอบคุณครับนะครับไหนกันเลยทุกคนสุดยอดเลยครับไม่ต้องครับไปเลยฮะยาวๆเลยฮะโอเคครับไปฮะอันนั้นโหเลยอยากเป็นพี่ต้อยไม่บอกเลยอยากเข้ากล้องด้วยนี่ครับเสียพ่อซุกยังลืมความผิดมึงไม่ได้นะยังมีความผิดอยู่ไหมเฮ้ยจะเลิกจากนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับกิจ thank you เราจะเริ่มจากตรงข้างหูครับการดูสกิดเพราะว่าถ้าไปเริ่มจากวิทยุเนี่ยถนนวิทยุเนี่ยมันจะไกลไปเพราะเราก็ต้องกันข้างหูไปก่อนค่อยๆเลาะไปมันเกี่ยวอะไรกับวิทยุโอ้ยมันไปถนนวิทยุได้ยังไงวะมันไกลใช่ไหมล่ะใช่มันไกลงั้นเราต้องเริ่มจากข้างหูถ้าไปเริ่มจากตรงนั้นน่ะกว่าจะมาอีกมันก็เสียเวลาใครกันครับวันนี้ใครพี่บอมพี่บอมครับครับผมกันเองใช่ไหมล่ะใช่ครับเอาเป็นคนกันเองถ้าไม่ใช่ก็ไม่ค่อยหญิงนั่นแหละเป็นวิกฤตกันใช่
ริโอกันว่างั้นดูดู YouTube เนี่ยดูอะไรบ้างในวันนี้ว่างจัดเลยอ่ะไอ้ช่วงว่างๆเนี่ยดูอะไรบ้างไม่แปลกถ้าดูมุกตลกก็ดูเยอะๆดิคุณไปดูแต่อะไรนะตั๊กอ่ะชื่ออะไรวะฮะชื่ออะไรนะตั๊กอะไรนะตั๊กโอลิวูนไปดูแต่ตั๊กโอลิวูนคุณก็ได้อย่างเงี้ยแหละคุณต้องไปดูนู่นพี่ป๋องป๋องจะช็อกนู่นโดนแกล้งเทปเหมือนคุณฮาริคุริโอนี่ครับให้ดูเลยว่าพี่บอมร้อนไหมร้อนใช่ครับร้อนคอตลอดไฟจ่อครับทำไมไม่เย็นเลยคนจะไหม้อยู่ผมมากนี่ก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เชิญน้องนั้นมาตัดอีกครับร่วมงานอีกร่วมงานอีกเพราะว่านัทก็น่าจะไว้ทรงประมาณนี้เนาะซึ่งผมก็ชอบอยู่แล้วนะทรงนี้ครับโดยส่วนตัวตอนนี้เขาเปิดประเทศยังอ่ะโอ้ยนายแบบญี่ปุ่นเทปแรกเขากลับเข้าประเทศได้ยังงานนี้โอ้ครับอันนี้เป็นไงบ้างด้านนี้ก็สวยครับสวยผมกิฟต์เลยครับนี่ถ้าไม้บรรทัดมาวัดเนี่ยก็อาจจะเบี้ยวนิดนึงทำไมอ่ะหยอกครับหยอกโหสวยงานอยู่แล้วครับครับผมจะดีอยู่แล้วทีเดียวผมเอาไม้บรรทัดตีคุณคนเดียวนี่ครับกันคมกันอะไรนี่พี่บอมนี่ต้องยกให้เลยครับยกให้เป็นก็กันคมครับนี่เห็นว่าเป็นเส้นตรงเลยออกทีวีมาแล้วนะพี่บอมใช่ครับออกรายการอะไรวงเวียนชีวิตโอ้โหเนี่ยครับชีวประวัติร้องให้กันละงงใช่ครับกระบี่มือหนึ่งนั้นแหละเจ๊งแล้วรายการร้องให้กันละงงอย่าเรียกว่าเจ๊งเรียกว่ามันหมดเลิกมันหมดเลิกเรียกว่ารายการเขาเลิกไปแล้วดีกว่าใช่เพราะว่าหมดสัญญาแต่ว่าไปย้อนดูได้อ่ามีอยู่กระบี่มือหนึ่งและอีกมือนึงฮะขาดโอ้โหนี่นะครับต้องมาแล้วนี่ขนาดไปเปิดดูมุกนะได้แค่นี้เลยคุณดูอันเดียวกันใช่ไหมกับดีโอเลยผมก็ตัดผมอยู่โถนี่ครับตัดก็สวยคัดกันก็คมคัดเนี่ยชมมันเองเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับคมกิ๊บโลเฟสทวิตเพิ่มครับนี่ก็ใกล้จะ 100% แล้วฮะเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปคิดวันนี้พอสมควรคิดว่าจะใช้อะไรเซ็ตคือเดียวกันเซ็ตผมดีวันนี้ก็น่าจะเป็นสเปรย์ก็พอครับสเปรย์ก็พอแล้วว่าผมของนายแบบก็หยิกอยู่แล้วเท่อยู่แล้วครับผมเบาๆพอวันนี้ใช่ครับก็เท่อยู่แล้วเท่อยู่แล้วเพิ่มเติมให้มันดูมีน้ำหนักมีวอลลุ่มอีกขึ้นอีกนิดหน่อยก็โอเคแล้วแหละเพราะว่าเท่อยู่แล้วโอเคมาริโอพี่ก็จะครับใช้ตรงนี้นี่กันหน้าผาให้ดูครับตรงหน้าผานะดึงให้ตึงดึงไว้ตรงไหนที่เป็นสิวหรือว่าเป็นก็ปล่อยผ่านไปก่อนผ่าอะไรก็เปียกไม่ต้องไปโกนเขาออกก็หมดไม่ต้องไปเน้นตรงจุดนั้นเกิดอาการไปสะกิดโดนสิวโดนอะไรทำให้เลือดออกได้ครับก็เลี่ยงๆนิดนึงครับแต่ถ้าไม่มีก็เราก็โกนกันให้สวยงามได้เลยสำหรับใครที่สอบถามเรื่องใบมิดโกนเมื่อกี้นะครับก็หาซื้อตามที่เราถนัดได้เลยนะครับครับตามที่ชอบเลยใช่ครับที่ชอบสำหรับดั้มที่พี่บอมใช้ก็จะเป็นดั้มพลาสติกนะครับทั่วไปเบาๆแสงไฟครับแสงไฟคุณไม่เพลินเลยนะคุณเดชครับนี่ให้ดูครับโอ้โหถ้ารู้สึกว่ามันไม่หมดคมแล้วเปลี่ยนครับดันออกคือไม่ต้องเปลี่ยนใบครับแต่สลับฝั่งสลับด้านสลับด้านใช่ครับสลับด้านเราก็สามารถจัดการลูกค้าได้คมกริบเหมือนเดิมนี่สุดยอดเลยครับความรู้ก็ได้ความรู้กันไปการสกิดเบาครับผมดึงให้ตึงแล้วก็ค่อยๆเราไปเห็นน้องเฟิร์นน้องทันทีเข้ามาดูกันใช่เพราะว่าก็ติดธุระติดธุระด้วยขอเก็บละเอียดนิดนึงครับผมเนี่ยตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยเข้ามาที่
โอเคไหมผิดเวลาเลยไปใช่ครับควรเลยมังดีมีดโกนเบาๆแบบนี้กันยากไหมครับผมรู้สึกแปลกๆจริงๆส่วนตัวผมชอบมีดโกนด้ามเบาๆครับก็แล้วแต่ความถนัดนะใช่ก็แล้วแต่ความถนัดคือผมใช้แรงของเบาคุมน้ำหนักอ๋อผมกันแล้วมันไม่ค่อยมีน้ำหนักครับครับผมจริงๆตัวพี่อ่ะตัวผมอ่ะเคยใช้กันด้ามเหล็กครับแล้วผมไม่ชอบมันหนักเกินครับผมก็จะบอกว่าลองเลือกตามที่เราถนัดครับผมโหขอบคุณครับดวงดาวครับผมขอบคมกิบเลยครับโหขอบคุณครับขอบคุณทุกดวงดาวนะครับวันนี้ครับผมครับผมนี่สุดยอดดีของก็ดีครับผมเทคนิคก็คือดึงหนังให้ตึงนะครับจริงๆใช้มีดกรก็ใช้เฟดได้นะครับก็คืออย่าไปกดในส่วนที่ผมด้านบนมากเพราะว่ากระซิบใช่ไหมอ่ะกระซิบใช่ไหมอ่ะใช่กล้องมันใกล้ไงอ๋อไปฝั่งโน้นเดี๋ยวขอหน่วยกันหน่อยเฟดมีดกรนะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับโหร้ายกาจมาฝั่งนี้กันครับช่วยก็นี่ครับก็สกิดเบาๆเหมือนเดิมครับค่อยๆสกิดไปค่อยๆจะสังเกตได้ว่าค่อยจริงๆอ่ะจากเสียงเรียวจะรู้สึกได้ว่ามันค่อยจริงๆรู้สึกได้ถึงความรู้สึกหนาวครับผมค่อยๆโอ้โหเนี่ยครับแผ่วเบาลากลงค่อยๆทำอันนี้ลากขึ้นครับแล้วถ้าลากแก่นนะโอ้โหนี่ต้องไปโทนี่เลยแต่แม่กบาลเย็นมาแล้วคุณแม่เขาเลยฮะพี่โทนี่ก็เป็นไอดอลของหลายๆคนอ่ะเสร็จแล้วเก็บไว้อีกนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราใช้มิดโกนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเกินไปครับแล้วก็อาจจะใช้ตัวทีเบตเลี่ยนเก็บอีกทีก็ได้ค่อยๆสะบัดโอเคอะไรใส่ใจทุกรายละเอียดจริงครับโอเคนะสวยงามแล้วอันนี้ก็เท่แล้วอ่ะโอเคครับกระเป๋าเก็บรายละเอียดทีนึงแล้วโอเคครับผมก็ติดขอผ้าเช็ดหน่อยผ้าเช็ดหน่อยผ้าล้างหน่อยครับเจ็บไม่เลยไม่ได้เจ็บมากๆขอบคุณนะครับทุกหัวใจทุกการกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมชมพูดคุยกับพวกเราแบ่งปันและสอบถามความรู้กับพวกเราทุกครั้งนะฮะขอบคุณมากๆครับถือว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราเล็กๆน้อยๆครับให้เราเอ่าเสียงกันแล้วครับนะฮะสีซอนเปสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะฮะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็สั่งไปทางในเพจBarber Brain ได้เลยหรือว่า LINE Official ของ Barber Brain LINE @Barber Brain นะครับพิมพ์เข้าไปเลยมีแอดนำหน้ามีโปรโมชั่นมากมายอยู่ในนั้นแล้วก็ไลฟ์สดย้อนหลังต่างๆมุมล่างขวามือนี่นะฮะก็เท่แล้วยังทำมันโด
เซ็ตเล็กน้อยใช้มือเปล่าจับเซ็ตให้เข้าทรงกับสเตเลสนะเข้ารูปเข้ารอยดึงดีเข้ารูปเข้ารอยครับผมก็ 100% แล้วทีนี้มาดีเลยครับกำลังดีดีเลยครับผมสวยงามไหมครับยอดคราวนี้พี่บอมหมุนข้างๆเลยครับผมสักครู่เดียวขอจัดตรงหน่อยหมุนให้เป็นโควิดตามที่เราตั้งใจไว้นะครับใช้มือเปล่านี่แหละจัดเซ็ตทรงเพิ่มความเท่ให้มันเรียกว่าอะไรฮะให้มันฟูให้มันพองเข้ารูปเป็นทรงแล้วยังไงฮะฮะแล้วยังไงต่อฮะก็ตรงไหนที่จะเป็นช่อเนี่ยเราก็ใช้มือช่วยได้ครับผมครับทำให้เป็นช่อตามที่เราต้องการใช้มือช่วยนะจริงๆนี่ก็สวยแล้วล่ะทรงผมก็คือดัดมาสวยอยู่แล้วขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามตลอดขอบคุณครับสามารถชมย้อนหลังได้นะฮะครับมาที่หลังที่อยากดูตั้งแต่เริ่มต้นก็ไปดูย้อนหลังได้เลยมีให้ดูตลอดตั้งแต่ไลฟ์ครั้งแรกของเราครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะฮะที่ไหนครับครั้งที่16ครั้งที่16ของพวกเราแล้วก็16นะครับผมเพราะครั้งที่แล้ว15ครับผมครั้งที่17ก็จะเว้นไปอีกอาทิตย์1สัปดาห์เพราะว่าเราติดสงกรานต์1สัปดาห์สัปดาห์หน้าก็จะเป็นพักกันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูแล้วเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวพี่ซูมให้ก็ได้ครับนี่ครับผมจะหมุนให้ดูเอากินหมุนเลยลูกหมุนเลยนี่นะครับในแบบผิวแพ้ง่ายนิดนึงอาจจะแดงนิดหน่อยเกริ่งกริ่งอ่ะมาวันนี้ก็สาวๆมาถือก่อนจบไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแบ็กสเตจเราอ่ะลีโอเข้ามาเดี๋ยวลูกนะโอเคสำหรับใครที่อยากเห็นว่า 2XL หน้าตาเป็นยังไงลีโอต้องยืนนี้อันนี้ตอบไม่แก้วจบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมวันนี้ขอบคุณน้องนัทด้วยครับมาร่วมสนุกมาพวกบอมมาร่วมสนุกของเราครับฝากน้องนัทด้วยนะครับเป็นช่างตัดผมจากร้านอะไรนะวิทเทลมาพร1นะครับชื่อน้องนัทใช่ครับนะครับใกล้อยู่ใกล้ก็แวะไปหาชายบริการใช่ครับน้องนัทได้ครับวันนี้ก็เวลาสองทุ่มเหมือนเดิมนะย้ายเวลาแล้วนะครับทุกวันพุธทุกวันพุธสองทุ่มมาร่วมสนุกร่วมชมกับพวกเราได้ก็ดูแลสุขภาพครับโควิดมาแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับครับผมก็ล้างมือล้างมือการล้างมือมาจะไปจับแก๊สแอร์การล้างมือบ่อยล้างมือบ่อยนะครับเราเลื่อนไปไหนแล้วก็สวัสดีล่วงหน้าสงกรานต์ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่